รู้หรือไม่ปลาขนาดเล็กที่สุดในโลกยาวไม่ถึง7มิลลิเมตรและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนมันเป็นปลาที่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเกาะติดปลาอีกตัวแต่เพราะมันตัวเล็กมากจึงดูคล้ายเม็ดสิวบนปลาที่ตัวใหญ่กว่าและต่อไปนี้เป็นรายชื่อของปลาตัวเล็กที่สุดในโลกอันดับ8ปลาซิลกาแล็กซี่ปลาซิลกาแล็กซี่เป็นปลาน้ำจืดจำพวกปลาซิลในวงปลาตะเพียนและยังเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามโดยเฉพาะตัวผู้จะมีสีสวยเป็นพิเศษเป็นปลาที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำและมีลายจุดสีทองกระจายอยู่ทั่วตัวอีกทั้งยังมีสีส้มแดงสลับดำตามขี้ทำให้ดูคล้ายท้องฟ้าและหมู่ดาวในดาราจักรโดยปลาซิลกาแล็กซี่มีความยาวเพียง25มิลลิเมตรเท่านั้นอันดับ7ปลาบู่แคะคลอพูปลาบู่แคะคลอพูเป็นปลาบู่แคะน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดในเกาะคลอพูทางตะวันตกของประเทศกรีซโดยปลาชนิดนี้มีความยาวเพียง22มิลลิเมตรเท่านั้นและดูเหมือนจะเป็นปลาที่หายากมากชนิดหนึ่งและเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวบันทึกครั้งสุดท้ายที่พบพวกมันคือปี1983จากนั้นก็มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนถึงปี1990ก็ยังไม่มีรายงานการพบพวกมันเพิ่มเติมจนในปี2014ได้มีการเก็บตัวอย่างปลาชนิดนี้ได้อีก9ตัวหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลของพวกมันอีกเลยอันดับ6ปลาชิลาสโบล่าชิลาสโบล่าเป็นปลาน้ำจืดที่ยาวเพียง19มิลลิเมตรพวกมันมีถิ่นกำเนิดในหนองน้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียวจัดเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่มักถูกนำมาเลี้ยงในตู้ปลาขนาดนาโนเนื่องจากขนาดที่เล็กและมีสีสันเข้มสดตัดด้วยสีดำที่เป็นมันวาวมีรายงานว่าแม้จะเป็นปลาขนาดเล็กมากแต่พวกมันกลับมีอายุไขที่ยาวนานโดยเฉพาะหากจัดตู้ให้ใกล้เคียงกับที่อยู่ตามธรรมชาติพวกมันจะอยู่ได้นานถึง8ปีอันดับ5ปลาบู่แคะมินเก็ตปลาบู่แคะมินเก็ตเป็นปลาทะเลที่มีขนาดเพียง10มิลลิเมตรพวกมันอาศัยลึกลงไปในมหาสมุทรที่ระดับความลึกตั้งแต่ 20-30 เมตรเป็นปลาที่มีสีส้มอมแดงพวกมันดูสว่างและสวยงามมีดวงตากลมโตและครีบคล้ายขนนกเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในมัลดีฟส์มหาสมุทรอินเดียและในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกถูกพบครั้งแรกในปี1981และถูกจัดให้เป็นปลาขนาดเล็กที่สุดในโลกจนถึงปี2004อันดับ4ปลาบู่แคะพิกมี่ปลาบู่แคะพิกมี่หรือปลาบู่แคะฟิลิปปินส์เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนพบพวกมันได้ในน้ำก่อยและพื้นที่ป่าชายเลนปลาบู่แคะชนิดนี้ไม่มีสีจริงๆแล้วพวกมันเกือบจะโปร่งแสงและสีเพียงอย่างเดียวของพวกมันคือจุดด่างดำบนลำตัวและบริเวณฐานขี้ขนาดโดยทั่วไปของปลาบู่ชนิดนี้ตัวผู้จะยาว9มิลลิเมตรในขณะที่ตัวเมียจะยาวถึง15มิลลิเมตรแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปลาบู่แคะชนิดนี้อยู่ในบัญชีของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อันดับ3ปลาเอโดไคปิสโปเจนิติสกาปลาเอโดไคปิสจัดเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่สุดในโลกมันมีขนาดเพียง 7.9 มิลลิเมตรเป็นปลาที่ถูกค้นพบเมื่อปี1996และได้รับการอธิบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี2006ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ที่หมู่เกาะของอินโดนีเซียในหนองน้ำพุและลำธารมันเป็นปลาค่อนข้างแปลกเพราะปลาชนิดนี้ชอบอยู่ในที่มืดตามหนองน้ำที่เป็นสีชาและมีสภาพเป็นกรดสูงและแม้อาหารจะขาดแคลนแต่ปลาพวกนี้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการแทะเลมแพลงก์ต้นใต้ท้องน้ำอันดับ2ปลาสเตาท์อินเฟนปลาสเตาท์อินเฟนเป็นปลาทะเลที่มีถิ่นกำเนิดในเกรทแบรียร์รีฟของออสเตรเลียและแนวปะการังออสเพย์ในทะเลคอรัลขนาดโดยทั่วไปของปลาชนิดนี้ตัวผู้จะยาว 7.7 มิลลิเมตรขณะที่ตัวเมียจะยาว 8.4 มิลลิเมตรมันเป็นปลาสีเหลืองอ่อนที่มีรูปร่างผอมบางที่ดูเหมือนผลกล้วยขนาดเล็กอันดับ1 Photocorynus spiniceps ปลา Photocorynus จัดเป็นปลาเอ็งเกอร์ชนิดหนึ่งและมันก็เพิ่งได้รับตำแหน่งปลาขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่คงต้องบอกว่าตำแหน่งนี้ยกให้กับตัวผู้เท่านั้นเพราะตัวผู้ของปลาชนิดนี้ยาวเพียง 6.2 มิลลิเมตรจริงๆแล้วมันทำตัวเหมือนปรสิตที่คอยเกาะติดตัวเมียซึ่งใหญ่กว่ามันมากมันดูเหมือนติ่งเนื้อของตัวเมียเลยด้วยซ้ำเอาล่ะขอสรุปส่งท้ายกันเล็กน้อยจากรายชื่อปลาทั้ง8ชนิดนี้ปลาที่เป็นที่รู้จักก็น่าจะมีอยู่แค่ 2-3 ชนิดเท่านั้นที่เหลือคงเป็นปลาหายากหรือไม่ก็อาศัยอยู่ในน้ำลึกจนเกินไปส่วนปลาขนาดเล็กที่สุดอย่างโพโตคอรินัสผมคงต้องขอยกเรื่องความประหลาดให้กับมันอีกตำแหน่งแต่พอเห็นแบบนี้ ผมคิดว่าน่าจะมีปลาชนิดอื่นที่เล็กกว่ามันอยู่เช่นกันเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง8อันดับปลาขนาดเล็กที่สุดในโลกถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันนะครับ